สวัสดีครับวันนี้พบกับ Trust IT นะครับสาระ IT ที่ใช้ได้จริงนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวมือถือรุ่นหนึ่งนะครับที่ยังพบเห็นได้ในท้องตลาดทั่วไปแล้วก็ยังมีคนใช้งานอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับสำหรับในยุคปัจจุบันของเรานะครับปี2023หรือปี2566ของเรานะครับวันนี้ก็เป็นมือถือรุ่นที่จะมารีวิววันนี้ก็คือ iPhone 6s Plus นะครับ iPhone 6s Plus เนี่ยผมเคยทำรีวิวสำหรับผู้ใช้งานอย่างละเอียดไว้แล้วเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนาะปีนี้เราจะมารีวิวแบบฉบับผู้ใช้งานจริงอัปเดตสถานการณ์การใช้งานจริงๆว่าเครื่องรุ่นนี้ยังไหวไหมในยุคปัจจุบันนะครับก็คือ iPhone 6s Plus เนี่ยครับมีการเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015นะครับเดือนกันยายนก็เรียกว่าอายุอนามก็คือเข้า 7-8 ปีแล้วนับตั้งแต่รุ่นนี้เปิดตัวมาเนาะมือถือที่มีอายุเกือบ8ปีแล้วเนี่ยยังทำอะไรได้บ้างนะครับเล่นอะไรไหวเล่นอะไรไม่ไหวมาดูกันนะครับ iPhone 6s Plus ก็จะมีหน้าตาอย่างนี้นะที่เราเห็นเนาะตัวนี้ก็ตัว Plus เนี่ยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอนะครับ LCD IPS นะครับความละเอียดอยู่ที่ 1080p หรือว่าเรียกง่ายๆว่าก็คือความละเอียดอยู่ที่ Full HD นั่นเองนะครับผมมาพร้อม Touch ID ด้านล่างก็คือสแกนลายนิ้วมือนะแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่192นะครับ192กรัมนะเรียกว่าความละเอียดหน้าจอสีสันนะครับต่างๆก็ถือว่าไม่เล็กนะด้วยสเกลหน้าจอที่ยังเป็นรูปแบบเก่าอยู่ไม่ใช่สเกลแบบใหม่เนาะจอมันก็จะมีไซส์ค่อนข้างกว้างนะครับก็เรียกได้ว่าจอยังไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะเรียกได้ว่าไม่ถือว่าเล็กครับแล้วก็ไม่ใหญ่แล้วก็การเสพคอนเทนต์ก็ยังทำได้ดีอยู่สำหรับตัว Plus นะครับแต่สำหรับถ้าตัวธรรมดาก็ถือว่าเล็กแล้วตัวนั้น 4.7 นิ้วอะเนาะ 5.5 นิ้วสเกลนี้ความละเอียด Full HD เนี่ยเรียกได้ว่าในการใช้งานในยุคปัจจุบันเนี่ยสามารถใช้เสพคอนเทนต์ดู YouTube อะไรผมรู้สึกไม่ตะขิดตะขวงใจแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปด้วยนะครับเรียกได้ว่ายังใช้งานได้ดีนะในส่วนของหน้าจอเนาะมีกล้องหน้า1ตัวมีกล้องหลัง1ตัวกล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K ด้วยนะครับตัวนี้เรียกได้ว่า8ปีแล้วนะแต่ว่าความละเอียดของวิดีโอเนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีในยุคปัจจุบันเลยนะในเรื่องของรูปถ่ายแล้วก็ความละเอียดของงานวิดีโออ่ะทีนี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งานต่างๆนะครับเราจะมาดูกันเลยนะสเปคของ iPhone 6s Plus เนี่ยมาพร้อม CPU ที่เป็น Dual Core นะครับแล้วก็ว่า Apple A9 นะครับเทคโนโลยีการผลิตอยู่ที่14นาโนเมตรเนาะเป็น Dual Core นะครับประสิทธิภาพของไอตัว 6s เนี่ยนะครับตัว A9 เนี่ยนะครับในส่วนของประสิทธิภาพ CPU เนี่ยครับคะแนน AnTuTu ของ Apple A9 จะอยู่ที่ 225,000 กว่าคะแนนนะครับประสิทธิภาพรุ่นนี้ CPU ของรุ่นนี้ใกล้เคียงกับมือถือ Android ก็ประมาณ Snapdragon 670นะครับ670หรือ675อยู่ในเกณฑ์เกือบเท่ากันแล้วก็ถ้าเป็น MediaTek ก็ประมาณ G70 นะครับก็เทียบเท่าประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็น CPU ระดับพื้นฐานของมือถือเรท 3-4,000 ในปัจจุบันแล้วนะครับตัว 6S Plus เนี่ยมือ2เนี่ยจะอยู่ในเรทที่ประมาณ 3,000 บาทบวกลบเนาะขึ้นอยู่กับความจุแล้วก็นั้นความจุเริ่มต้นนะครับอยู่ที่16 GB อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะแต่ความจุ16 GB ในปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เพียงพอในการใช้งานอยู่แล้ว32ก็ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับดังนั้นผมก็แนะนำสำหรับคนที่จะซื้อนะ64 GB ขึ้นไปเป็นขั้นต่ำนะต่ำกว่านั้นบอกเลยว่าแค่เอาไว้โทรเข้ารับสายก็เพียงพอนั่นจะมาเล่นTikTok YouTube Live ด้วยเรียกได้ว่าไม่เพียงพอสำหรับหน่วยความจำที่ต่ำกว่า64 32มันก็เรียกว่าพอทนแต่16เนี่ยใช้ทำงานอะไรไม่ได้แล้วนะครับนอกจากเอาไว้ดู YouTube แล้วก็โซเชียลมีเดียเล็กน้อยนะแต่ว่าแอปอย่าง TikTok อะไรก็เรียกว่าอึดอัดเกินไปอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเรารู้แล้วเนาะในส่วนของสเปค CPU ว่ามันแรงประมาณไหนนะครับการใช้งานคะแนนเท่าไหร่หน้าจอเป็นแบบไหนเนาะในส่วนของหน้าจอเนี่ยผมไม่ติเลยนะสำหรับการใช้งานนะเรียกว่ามันยังมีสีสันสวยงามเพียงพอสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะดู MV จะดูวิวดูอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แพ้มือถือในเรท 3-4,000 ที่เป็น Android รุ่นใหม่เลยนะครับผมนะครับเรียกได้ว่าความละเอียดหน้าจอเนี่ยดูหนังสบายดูหนังชิลอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ผมมองว่าถ้าใครจะซื้อมาไว้ดูหนังอย่างเดียวก็ได้อยู่ตัวนี้มาพร้อมลำโพงสปีกเกอร์นะลำโพงคู่นะครับมีออกตรงกลางและออกด้านล่างดังนั้นความดังของลำโพงถือว่าเยี่ยมเลยนี่ครับสีสันของจอภาพประมาณนี้มึงนี่สร้างเรื่องเดือดร้อนที่กูตลอดเลยนะเรื่องสมองพวกมึงเคยคิดเรื่องดีๆบ้างไหมคนดีๆเยอะแยะเสื
เนี่ยใครจะมาซื้อดูหนังฟังเพลงผมว่ายังได้อยู่นะความดังของลำโพงถือว่าดังเพียงพอไม่ว่าจะไว้ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเรียกว่าสำหรับงานมัลติมีเดียทั่วไปเล่นเฟซได้ไหมไลน์ไหมอะไรเงี้ยในปีนี้ยังสบายหายห่วงเนาะ iOS สูงสุดที่รุ่นนี้อัพได้นะครับเป็น iOS 15.7 นะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่อัพขึ้นไปถึง 15.7 เพราะว่ายังคาอยู่แค่14.0นะครับเพราะว่าอัพไปจะยิ่งกินแบตเตอรี่เปลืองขึ้นแล้วก็ทำให้เครื่องหน่วงและอืดช้าลงเนาะแต่สำหรับการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยนะฮะนี่ครับ iOS สุดท้ายที่อัพได้คือ 15.7.5 นะครับไปต่อถึง iOS 16ไม่ได้ตันแค่นี้แล้วจบสิ้นแค่นี้แล้วนะครับแต่ iOS 15ปัจจุบันเป็น iOS 16เนาะก็เรียกได้ว่าเพิ่งตกรุ่นมาได้ประมาณ1ปีสำหรับตัวระบบปฏิบัติการนะแต่สำหรับการรองรับแอปพลิเคชันต่างๆในอีก2ปีหลังจากนี้ผมว่ายังใช้งานได้ทุกแอปไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะในส่วนของความเร็วความลื่นไหลในการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆผมมองว่ารุ่นนี้ก็ยังเร็วไม่หงุดหงิดนะสำหรับการใช้งาน Facebook YouTube นะ LINE TikTok อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับว่าสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างรวดเร็วอยู่นะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆถือว่าโอเคทีเดียวไม่ได้อืดไม่ได้หน่วงไม่ได้ช้าสลับแอปต่างๆทำได้รวดเร็วนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปโอเคแต่ในส่วนของเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ไหว ROV เล่นได้แค่30เฟรมเรทแต่จังหวะบวกมากๆเครื่องร้อนเฟรมเรทตกนะครับเรียกว่าซื้อมาเล่น ROV ปัจจุบันไม่แนะนำแล้วนะครับผมนะแล้วก็แบตเตอรี่ก็ค่อนข้างลดเร็วมากเห็นไหมเปิดมา20ตอนนี้เหลือเท่านี้นะครับในส่วนของกล้องเนี่ยก็ยังทำได้ยอดเยี่ยมนะครับกล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลัง12ล้านพิกเซลการจับโฟกัสการถ่ายรูปต่างๆทำได้รวดเร็วนะครับกล้องหลังมากสามารถถ่ายได้ที่วิดีโอถึง 4K 30เฟรมเรทด้วยซ้ำไปนะครับรุ่นนี้เรียกได้ว่าวิดีโอก็ถ่ายได้แบบว่าความละเอียดสูงเลยนะครับไม่ได้แย่เลยสำหรับรุ่นนี้นะสำหรับกล้องหลังนะส่วนกล้องหน้าก็อยู่ที่ Full HD ดังนั้นประสิทธิภาพของการใช้งานของรุ่นนี้ผมมองว่าเรียกได้ว่าทำงานได้ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ซื้อมาให้คนเฒ่าคนแก่ใช้หรือใช้งานทั่วไปเนี่ย 6S Plus ก็ยังทำงานได้ดีนะครับกล้องหน้ากล้องหลังการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยสำหรับมือถือในเรท 3,000 ด้วยกันเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ารุ่นนี้ดีเลยงานวิดีโอการสั่นการอัดเสียงอะไรเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเนี่ยกล้องหลังถ่ายที่ 4K 30 เฟรมเรทเห็นไหมครับสูงสุดส่วนกล้องหน้าก็จะถ่ายได้ที่แค่ Full HD นะครับไม่ถึง 4K นะสำหรับกล้องหน้านะครับตัวนี้นะนี่คือความละเอียดสูงสุดที่ถ่ายได้นะครับก็ดูเอานะครับว่าตัวนี้ถ่าย 4K ได้ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับนะครับก็เรียกได้ว่าตัวกล้องเนี่ยถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะสำหรับใครจะซื้อมาถ่ายรูปหรือดูหนังเนี่ยผมว่ารุ่นนี้สอบผ่านแน่นอนนะครับความเร็วในการเล่นผมทดสอบให้ดูแล้วว่ามันเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ 2750 มิลลิแอมป์นะต่อว่าในการใช้งานจริงๆใน iOS 14.8 หรือ 15.7 ที่อัพไปหรือคลิกบางเครื่องอัพไปแล้วผมบอกเลยว่าสุขภาพแบตเตอรี่เต็ม100เนี่ยใช้งานได้แค่2ชั่วโมงไม่ถึง3ชั่วโมง2ชั่วโมง40นาทีเท่านั้นเองนะครับสกรีนออนไทม์ชาร์จเต็ม1รอบใช้งานทั่วๆไปได้แค่3ชั่วโมงต่อเนื่องไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับจากรุ่นสมัยก่อนที่เป็น iOS 13 12เนี่ยมันยังใช้งานได้ราวๆ3ชั่วโมงครึ่งปัจจุบันเหลือ2ชั่วโมง40นาทีนะครับยิ่งถ้าใครแบตเสื่อมก็จะลดไปเหลือไม่ถึง2ชั่วโมงก็มีแล้วแต่สุขภาพแบตเตอรี่นะครับนี่คือปัญหาเพราะว่ามือถือในรุ่นปัจจุบันเนี่ยต่อให้เป็นเรือธง Android หรือเป็น iPhone 14เนี่ยมันใช้งานได้เกิน 7-8 ชั่วโมงขึ้นไปอยู่แล้ว6ชั่วโมงนี่คือขั้นต่ำแต่ตัวนี้ได้แค่ไม่ถึง3นะครับดังนั้นต่อให้สุขภาพแบตใหม่ก็แบตเตอรี่ออนสกรีนไทม์ได้แค่2ชั่วโมง40นี่คือข้อพิจารณานะครับแบตไม่อึดเนาะวิธีการใช้นะชาร์จตัวนี้ก็เป็น Lightning เนาะรองรับแค่เต็มที่ก็แค่10วัตต์เท่านั้นนะครับ5โวลต์2แอมป์นะคือเร็วสุดแล้วที่มันรับได้สำหรับตัวเครื่องนี้นะครับส่วนการถ่ายวิดีโอสูงสุดคือ 4K อย่างที่ผมบอกนะครับความละเอียดทั้งความเร็วชัตเตอร์ต่างๆถือว่าโอเคคุณภาพรูปถ่ายถือว่าโอเคนะครับโอเคนี่หมายถึงว่าโอเคในเรท 3,000 บาทนะครับแล้วงานวิดีโอการส่งการสั่นน่ะดีกว่า Android ในเรท 3,000 นะครับก็สรุปให้ฟังแล้วกันนะจอเป็นยังไงเล่นเกมไหวไหมใช้งาน TikTok โอเคไหมแล้วก็ในส่วนของกล้องถ่ายได้ประมาณไหนแล้วก็รวมถึงในส่วนของแบตเตอรี่เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็พูดถึงในการใช้งานทั่วๆไปนะครับโอเคสุดท้ายแล้วก็จะเป็นสรุปแล้วกันนะครับว่าสำหรับตัว iPhone 6S Plus ในปี2023เนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรที่ผมประทับใจไม่ประทับใจแล้วยังใช้งานได้ไหมสำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อในมือสองในเรทประมาณไม่เกิน 3,000 บาทนะครับรวมถึงครับเรามาเริ่มที่จุดเด่นกันนะครับว่า
จุดเด่นที่ผมประทับใจรุ่นนี้คือหน้าจอตัวนี้เป็น IPS LCD ที่คุณภาพดีนะครับคนที่อยากได้มือถือจอประมาณ 5.5 ไม่เล็กนะไม่เล็กรวมรู้สึกผมถ้าสเกลหน้าจอแบบนี้มันยังดูเต็มตากว่า6นิ้วหรือ 6.2 นิ้วของบางรุ่นที่เป็นสเกลแบบ20หรือเป็นยาวๆอีกนะตัวนี้มันจะเป็นแบบจอมุมกว้างอยู่นะครับซึ่งตัวนี้จอไม่เล็กจอความละเอียดสูงคมชัดนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครจะซื้อมาดูหนังอยู่ YouTube เล่น TikTok เนี่ยรุ่นนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่นะแล้วก็ไม่ได้อืดไม่ได้อะไรเลยนะครับสำหรับผมที่เทสให้ดูเมื่อกี้รุ่นนี้คือยังจอใหญ่จอสวยนะครับข้อแรกอย่างที่2ถ้าใช้งานแค่ Face LINE Instagram TikTok Social Media ต่างๆเนี่ยยังทำงานได้ดีลื่นไหลแล้วก็ยังอีก2ปีเนี่ยรองรับครบทุกแอปแน่นอนแอปธนาคารยังรองรับได้นะครับข้อดีที่3ที่ผมเจอคือวิดีโอถ่ายได้ถึง 4K ถ้าใครจะซื้อมาถ่ายวิดีโอในงบ 3,000 ตัวนี้ก็คือรุ่นที่แนะนำนะครับมือถือ Android มือ2ที่เรท 3,000 บาทมาถ่ายวิดีโอ 4K รุ่นนี้ก็ยังสู้กันสั่นไม่ได้รุ่นนี้นะครับใครจะซื้อมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอรุ่นนี้ในเรท 3,000 ผมก็แนะนำวิดีโอยังได้ความละเอียดสูงในงบประมาณนะครับนี่คือ3อย่างเนาะที่ประทับใจก็คือ1จอดีอยู่นะสวย2วิดีโอโอเคนะครับ3ก็เป็นในส่วนของการใช้งานทั่วไปแอปพลิเคชันต่างๆโซเชียลมีเดียเนี่ยถือว่าสอบผ่านนะครับลำโพงต่างๆเนี่ยผมก็รวมกับข้อจอไปแล้วกันว่าได้ลำโพงคู่ด้วยนะครับดังนั้นการเสพโซเชียลรุ่นนี้ไม่มีปัญหานะครับนะผมให้ข้อดี3ส่วนแล้วกันที่ผมเจอในปีนี้นะในส่วนของข้อติอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะติของรุ่นนี้ก็คือ1เครื่องมันร้อนเร็วมากนะครับใครจะเอามาเล่นเกม ROV Free Fire iPhone 6S Plus ในยุคปัจจุบันในแพดปัจจุบันไม่ไหวแล้วนะครับปรับต่ำสุด30เฟรมเรทก็เล่นได้ไม่ลื่นนะครับบวกจังหวะบวก55เนี่ยเมื่อเครื่องร้อนปุ๊บเฟรมเรทตกกระจายเรียกว่าไม่เพียงพอสำหรับการเล่นเกมแล้วนะถ้าใครจะเล่นซื้อพวก Realme C อะไรรุ่นเริ่มต้น 2-3,000 เนี่ยที่เป็น CPU รุ่นใหม่กว่าเนี่ยถึงแม้ประสิทธิภาพ AnTuTu จะไม่ถึง 200,000 กว่าอย่างเช่นพวก Snap 460หรือพวก G35 อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ MediaTek อ่ะมันคะแนนน้อยกว่าหรือพวก665 Snap เนี่ยพวกนั้นยังควบคุมความร้อนได้ดีกว่าถึงแม้ว่าคะแนนจะใกล้ๆกันนะหรือบางรุ่นคะแนนต่ำกว่านะยังเล่นได้ลื่นเรื่องนี้คือข้อเสียอย่างแรกคือ1เล่นเกมไม่ไหวแล้วเครื่องร้อนมากนะครับ2แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ต่ำกว่า3ชั่วโมงแล้วในยุคปัจจุบันนะครับเรียกได้ว่าผมว่ามินิมัมของรุ่นเมื่อก่อนมาตรฐานมันอยู่ที่3ชั่วโมง4ชั่วโมงใช่ไหมกับความจุเนี่ยตัวนี้ได้แค่2ชั่วโมงกว่าๆนะครับยิ่งถ้าใครสุขภาพแบตเหลือต่ำกว่า 70% เนี่ยเหลือชั่วโมงเดียวชั่วโมงครึ่งเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าใครใช้งานแบบเป็นหลักทั้งวันเนี่ยชาร์จวันละ2รอบขึ้นแน่หรือคนทำงานออฟฟิศเนี่ยไปเช้าเย็นกลับยังไงคุณต้องชาร์จแน่ระหว่างที่ทำงานนะครับเรียกได้ว่าต้องมี power bank และพกที่ชาร์จนะสำหรับการทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยสำหรับรุ่นนี้ต่อให้ใช้ทำงานหรือแทบไม่ได้ใช้เนี่ยออนสกรีนไทม์3ชั่วโมงไปกลับก็หมดเกลี้ยงแล้วนะครับดังนั้นรุ่นนี้ผมมองว่าแบตหมดเร็วมากนะ1เล่นเกมไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับ ROV Free Fire PUBG จบกันนะครับเกมเล็กๆน้อยเล่นได้แต่ในเกมพื้นฐานปัจจุบันมันเล่นไม่ได้เห็นชินก็เลิกพูดไปเลยนะครับอย่างที่2เครื่องร้อนมากนะครับแล้วก็อย่างที่3แบตเตอรี่ที่มันค่อนข้างที่จะไม่อึดเลยนะครับเรียกได้ว่าออนสกรีนไทม์อยู่แค่2ชั่วโมง45นาทีนี่คือข้อเสียของมันนะครับส่วนในด้านที่เป็นอัป iOS 16ไม่ได้แล้วอะไรมั้ยนะผมว่ามันเป็นเรื่องข้อจำกัดทางเทคโนโลยีนะใครที่ข้อ4ก็คือถ้าใครคิดจะซื้อไปอัปเป็น iOS 16 17เนี่ยหมดสิทธิ์แล้วนะครับตกรุ่นไปแล้ว1ปีนะครับดังนั้นในส่วนของคนใช้งานก็คงจะพอเข้าใจเนาะว่ารุ่นนี้พอใช้งานได้ไหมนะครับใครจะซื้อมาเสพคอนเทนต์เล่นโซเชียลแล้วก็เอาไว้ใช้งานติดต่อประสานงานทั่วไป 6S Plus ยังเพียงพอนะครับแต่ใครจะมาซื้อมาใช้งานอึดๆแบตอึดๆหรือว่าเล่นเกมรุ่นนี้ตกไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าไม่อยู่ในช้อยส์ที่ควรจะเลือกนะอย่างที่ผมเคยทำไงว่าคลิปที่แล้วผมเคยแนะนำว่าแนะนำ Apple A12 หรือA11 เป็นต้นไป Bionic นะชิป Bionic เท่านั้นนะเริ่มต้นที่ A11พูดง่ายคือต้องเริ่มต้นที่ iPhone 8ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะใช้งานได้ครอบคลุมทุกอย่างในยุคปี2023นะครับรุ่นนี้ก็จะมีบางอย่างที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับผมสรุปข้อดีข้อเสียออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับสรุปว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้จอดีนะครับจอดีโซเชียลลื่นถ่ายวิดีโอ 4K จัดไปนะข้อเสียก็คือเล่นเกมไม่ไหวเครื่องร้อนแบต
ไม่ถึง3ชั่วโมงนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อเสียของมันนะครับในส่วนของการอัปเดต iOS ก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับก็จะตกรุ่นแล้วตกรุ่นมาแล้ว1ปีดังนั้นก็เรียกได้ว่าใช้งานแอปพลิเคชันอีก2ปีไหวแต่อีก 3-5 ปีก็อาจจะไม่ไหวนะครับคือใช้ในระยะนี้ยังใช้ได้นะครับดังนั้นสรุปของมันก็คือiPhone 6s Plus ใช้งานได้ไหมในปี2023คำตอบคือใช้งานได้ครับแต่ขีดจำกัดของมันคืออะไรในรีวิวบอกได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนาะในงบประมาณเท่านี้นะเก็บซื้อไว้เสพคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอพอไหวนะแต่ซื้อไว้เล่นเกมหรือว่าจะเอาไว้แบตอึดหรือพกพาไปทำงานเป็นเครื่องหลักแบตเตอรี่ไม่น่าจะไหวแล้วนะครับก็ลองดูนะครับว่าการใช้งานของคุณเหมาะสมกับเครื่องไหมนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากผู้ใช้งานนะครับวันนี้ Trust Me IT ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ